ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมสิพามาก่อยไก่นะครับก็เริ่มจากเฮาก็เอาไก่มาย่างก่อนนะครับย่างให้มันสุกๆก่อนนะครับผมก็สิใส่เป็นขาไก่นะครับบางคนก็สิมักเป็นหน้าอกมันเนาะถ้าเป็นหน้าอกมันก็สิเป็นเนื้อหลายแน่แต่ว่าขามันนี่มันสิแสบกว่ากันนะครับผมคิดว่านะเพราะเฮ็ดมากินเท่าไหร่ครับครับพอสุกแล้วครับไปเอาห้องไปเอาไปหั่นนะครับใส่จานอย่างงามเลยย่างให้สุกนะครับไก่ตัวย่างให้สุกโอ้ยหอนหอนหอนโอ้ยบ่อยครับหั่นหั่นนะครับหั่นตัวก้นสีแดงนะครับหั่นใส่อยู่ขาหนึ่งกับหน่องหนึ่งนะครับหั่นหอนนะครับโอ้ยหอนอย่างไม่หอนหอนพอหั่นแล้วเรียบร้อยเนาะก็เอาไก่ใส่หม้อไว้นะครับเพราะว่าเฮาสิได้โคเล่ใส่หม้อมาเตรียมหอมนะครับมีหอมต้นหอมบักซี่นะครับมีผักสะระแหน่นะครับบักซี่ฝรั่งนะครับแล้วก็แล้วผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับหั่นใบมะกรูดมุ้งๆหั่นละเอียดเลยครับแล้วเฮาหั่นใบมะกรูดบ่ละเอียดมันก็เป็นจะได้ล่ะมันคือมันบ่แซ่บนะครับกินมันบ่ทั่วก็ผักที่เฮาเตรียมไว้นะครับพร้อมๆหั่นลงให้เบิดเลยครับหั่นลงไปมีพริกดิบหั่นพริกดิบใส่น้ําด้วยครับก็ใส่เป็นหน่วยโดดเป็นลูกโดดหักเอานะครับพอใส่หอมเรียบร้อยแล้วก็มาใส่แป้งนัวครับลืมบ่ได้ครับขาดบ่ได้คือแป้งนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับมีน้ำปลาใส่ลงไปหมักนัวเลือกก็ใส่เสื้อหลายครับกับนัวตื่นๆก็ใส่เสื้อหน่อยๆเนาะครับแล้วก็มีน้ำปลาร้าต้มสุกนะครับเป็นสูตรของทั้งบ้านผมเองนะครับข้างในในกระปุกนี่ก็จะมีโสมพร้อมนะครับปลาผสมโสมนะครับนะครับมีการใส่โสมไปนำนะครับใส่ปลาไปสัก2ช้อนนะครับบ่ต้องใส่หลายพอจะแต่งกินนะครับเนี่ยครับข้างในมีโสมนําครับเป็นปลาสูตรทางบ้านของเองนะครับปลาต้มสุกนะครับก็ใส่ข้าวกลัวพริกป่นเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มังหน้าบีบลงไปแน่จักเครื่องหน่วยนะครับคันมักสมหลายก็ใส่หลายนะครับโคเรียครับโคคนนั้นเข้ากันแล้วซีมเบิ่งครับมันบ่ฮั่นนัวก็เติมเข้าไปอีกครับมักเลือกบ่ได้ก็ใส่ครับครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผม